สวัสดีครับช่องนานาสาระวันนี้ก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์การนั่งรถไฟชั้น1ครั้งแรกนะครับจากกรุงเทพไปหนองคายนะครับเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งสปป.ลาวนะครับตอนนี้เราได้ขึ้นบนรถไฟแล้วครับเริ่มจากที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ขึ้นรถไฟยังไม่ออกนะครับตอนนี้เข้ามาในตัวนั่งรถไฟชั้น1นะครับก็เพิ่งเคยขึ้นนะครับมันจะเป็นห้องส่วนตัวเราไปกัน5คนก็จองไปเป็น2ห้องแต่ห้องมันมีประตูคอนเน็กต์ตรงกลางนะครับสามารถเปิดทะลุหากันได้ก็กลายเป็นห้องใหญ่นะครับมีทั้งหมด4เตียงนะครับเตียงชั้นล่างกับชั้นบนมีอ่างน้ำมีโต๊ะวางของนะครับเหมือนเป็นห้องที่เคลื่อนที่ได้นะครับบนตู้รถไฟอันนี้ก็เป็นสภาพห้องประตูตรงกลางประตูคอนเน็กต์นะครับแล้วก็จะมีประตูเปิดไปด้านนอก2บานที่สำคัญคือมีจอครับจอบอกว่าการเดินทางตอนนี้อยู่ตรงไหนสถานีต่อไปคือสถานีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้ามีจอบอกนะครับเด็กๆก็จะตื่นเต้นกันใหญ่นะครับเป็นการขึ้นครั้งแรกตอนนี้ผมออกมาจากห้องนะครับเพื่อจะเดินไปห้องน้ำทางเดินก็จะเป็นทางเดินก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับดูแล้วน่าจะสัก50เซนถึง80เซนประมาณนี้นะครับตรงประตูก็จะเป็นประตูที่จะมีปุ่มสำหรับเปิดนะครับสัมผัสเปิดประตูก็จะเปิดประตูไปห้องน้ำนะครับตัวนี้ห้องน้ำก็จะมีทั้งหมด4ห้องเป็นห้องสำหรับการปัสสาวะห้องอาบน้ำและห้องสำหรับการทำภาระเรือนั่งอุจจาระนะครับตอนนี้ผมมาห้องสำหรับปัสสาวะนะครับตัวก็จะปิดพอเราปิดนี้ไฟจะไปโชว์บนจอนะครับว่าจอในห้องที่ให้ดูตอนแรกนะครับตอนนี้ผมทำภารกิจเสร็จละผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับกลับเข้ามาในตัวตู้รถไฟละก็จะเดินบนทางเดินถ้าไม่เคยเดินสวนทางนี่ก็ต้องมีไฟได้ไฟหนึ่งหลบให้นะครับพอดีเดินผ่านพนักงานรถไฟเขาก็หลบให้ผมเดินผ่านเข้าไปก่อนเดินเข้ามาบนทางนะครับพอดีจองโต๊ะแรกๆนะครับห้องแรกๆก็เปิดเข้ามาในห้องตอนนี้ก็จะเตรียมตัวนอนนะครับก็ขอนอนก็จะมีจอบอกนะครับเมื่อสักครู่เขาก็บอกว่าไฟที่ผมเข้าห้องน้ำก็จะโชว์ตรงที่เป็นรูปคนปัสสาวะด้านบนมีปลั๊กเสียบด้วยนะครับมีที่เก็บโทรศัพท์ยังนอนด้านบนด้านล่างมีปลั๊กเสียบมีที่ปลั๊กสำหรับการเสียบชาร์จสายชาร์จนะครับแล้วก็ที่เก็บโทรศัพท์นี่ถ่ายจากด้านบนลงมานะครับมีที่กั้นเตียงนะครับเป็นเหล็กกั้นเราตกตอนนี้เป็นแล้วนี่เราตื่นแล้วนะครับเมื่อคืนผมไม่ได้ถ่ายตอนปิดคลิปตอนนอนนะครับก็จังหวะว่าตีห้ากว่าครับแล้วก็จะตื่นพนักงานก็จะประกาศว่าจะมีพนักงานมาเก็บเตียงนะครับปรับที่นอนเป็นเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งอันนี้ก็ผ่านสถานีอุดรนะครับก็จะเข้าสู่จังหวัดหนองคายข้างทางก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ระหว่างจากอุดรไปหนองคายนะครับเดี๋ยวให้ชมภาพสวยๆจากข้างทางนะครับข้างทางของรถไฟภาพสวยๆนะครับผมไปในช่วงฤดูแล้งนะครับเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมครับต้นเดือนพ.ศ. 2566นะครับก็จะเป็นก็ยังแห้งแล้งอยู่ฝนยังไม่ลงนะครับชาวนาก็ยังไม่ได้ทำนาบรรยากาศก็จะเป็นดึกดื่นทัศน์ที่สภาพแห้งๆนะครับดวงอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าถ้านั่งมองแล้วก็ทอดอารมณ์ไปก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับดูยาวๆจากดึกดื่นทัศน์ก่อนเข้าสู่สถานีหนองคายนะครับThank you.
จากนี้ก็ประกาศว่าจะเข้าสู่สถานีหนองคายแล้วนะครับก็เตรียมตัวลงแล้วตอนนี้เราลงจากรถไฟแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อนะครับไปที่หน้าด่านก่อนถึงหน้าด่านนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7นาฬิกากว่านะครับก็ต้องหาอะไรรับประทานก่อนที่จะไปด่านครับด่านก็จะเปิด8โมงกว่านะครับก็ต้องไปดูที่รถ3ล้อเครื่องนะครับวิ่งไปป้ายหนองคายก็จะเดินไปตามทางนะครับก็จะเป็นลักษณะของรถ3ล้อเครื่องเรียกว่าสกายแล็บนะครับรถสกายแล็บเป็นสัญลักษณ์ของรถทางแถบภาคอีสานนะครับคงจะคุ้นตากันดีก็จะเดินไปขึ้นไปนะครับไปขึ้นรถมี2แบบนะครับที่สอบถามดูก็คือลักษณะเก็บเป็นลายหัวนะครับลายหัวแล้วใกล้ๆไม่แน่ใจว่าเขาเก็บยังไงแต่เขาบอกว่าถ้าไปหน้าด่านประมาณคนละ40บาทถ้าไปในตัวเมืองคนละ50แต่เรามากัน4คนนะครับเด็กคนนึงก็เดี๋ยวตัวลองดูนะครับว่าจะได้ราคาเท่าไหร่ครับด้านขวามือเห็นแล้วนะครับจะเป็นรถที่มารับผู้ที่ลงจากรถไฟนะครับจะเข้าไปในสถานที่ต่างๆในตัวเมืองหนองคายหรือจะไปที่หน้าด่านนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปพูดคุยต่อรองกับเขาแล้วนะครับเขาบอกว่าขอ50บาทผมเลยต่อรองว่าถ้าอย่างนั้นพาผมไปกินข้าวก่อนที่จะไปส่งที่หน้าด่านนะครับก็ได้ตกลงกันแล้วก็ได้ขึ้นคนรถ3ล้อเครื่องคือรถจักรยานสองข้างทางของเส้นทางระหว่างสถานีรถไฟไปบริเวณหน้าด่านนะครับก็จะไปหาอะไรกินแถวๆหน้าด่านนะครับก็ให้ลุงคนขับพาไปตอนเช้าๆก็ยังไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็7โมงครึ่งนะครับก็ยังไม่มีรถเท่าไหร่ก็มาสักพักครับประมาณ 7-8 นาทีครับแล้วก็มาถึงบริเวณหน้าด่านฝั่งไทยครับที่จะข้ามฝั่งไปสปป.ลาวนะครับทางลุงคนขับ3ล้อก็พามาที่ร้านโด๊กไข่กระทะแล้วก็สั่งไข่กระทะเป็นอาหารที่หนองคายครับที่ต้องมาแล้วนะครับไข่กระทะจากหนองคายพ่อมาเถอะแล้วก็รับประทานเสร็จแล้วก็จะข้ามฝั่งไปยังสปป.ลาวตอนนี้ก็ขอรับประทานอาหารนะครับก่อนครับรับประทานกันเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมตัวเดินทางข้ามด่านนะครับก็ได้เวลาพอดีนะครับก็ขอปิดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ